แต่ละคนเนี่ยคือแบบว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยนะเขามีเทคนิคในการเข้าห้องอัดที่แตกต่างกันไปเด็กสาวนี่มียังไงที่แบบว่าแตกต่างกันบ้างไหมหรือว่าเหมือนกันอย่างบินนี่ต้องกินก่อนแน่นอนเลยที่เข้ามาอัดรายการต้องไปเอาซาร่าไปด้วยค่ะแล้วจะเตรียมตัวต้องไปเอาซาร่าไปด้วยอันนั้นเป็นจริงเลยจริงล้วนๆเลยเมื่อกี้ไม่เวลาห้องอัดนะคะ7คนก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่คนอ่ะไหนๆลองเล่าให้ฟังหน่อยอย่างพี่เปี้ยเวลาเขาเข้าห้องอัดเนี่ยไม่รู้ว่ารู้ตัวหรือเปล่าเราอยู่ข้างนอกเราเห็นเงี้ยแบบคือธรรมดาเวลาร้องเพลงใช่ไหมเขาจะให้อยู่นิ่งๆคือเหมือนกับว่าต้องให้เสียงให้มันแบบอ๋อให้มันโปรเจกต์ที่ไหนชีสเป็นคนที่พี่เปี้ยเป็นคนที่แบบโยกย้ายโยกย้ายตลอดจะเพลงช้าก็โยกย้ายเพลงเร็วก็แอบโยกย้ายมากหน่อยอะไรเงี้ยคือเสียงพี่เปี้ยดึงเสียงมาจากตรงไหนอะคะโอ้ยตายแล้วจะคัดอยู่ตลอดเวลาเหมือนถ้าเพลงช้าเพื่อจะชอบหลับตาเหมือนจะได้อินแบบอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าก่อนไปเนี่ยจะชอบรื้อรื้ออะไรเงี้ยบอเสียงรื้อรื้อรื้ออะไรเงี้ยเสียงเล่นกันไปว่าอย่างนั้นเถอะโอเคแล้วอย่างคนอื่นไหนสังเกตไหมมันจะมีแบบว่าแอบหลีกไฟอะไรเงี้ยบางทีมองมาต้องสร้างความโรแมนติกในการพูดคุยกับไมค์มันกลัวตัวเองเวลาไปมันตลาดมันสะท้อนออกไปมันนานเราก็จะเห็นหน้าตัวเองชันแล้วกลัวมากก็เลยหลีกมันซะอ๋อต้องการหลีกไฟใช่โอเคแล้วอย่างด้านหน้านี่มีเคล็ดลับอะไรของบูด้าบูด้าไม่ละ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 เนี่ยค่ะรีดเลยค่ะรีดเลยรีดค่ะรีดรีดก็ไม่อะไรมากก็จริงๆเป็นคนที่เสียงโอเคที่สุดอยู่แล้วแต่ละคนที่มีความมั่นใจอยู่ในตัวเองสูงมากก็จริงๆแค่กล้าเข้าอัดปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าพูดไทยไม่ชัดไปให้เป็นก็ไม่ง่ายมากดูแลเสียงมากกว่าพี่ก็แค่กินน้ำอุ่นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีผ้าพันคอบ้างเพราะว่าในห้องอัดส่วนใหญ่จะหนาวนะคะใช่ครับผมไม่เปลี่ยนเรื่องซาร่าซาร่าดูค่ะซาร่าจะมีกระสอบอัดเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนฝักไม้ที่อยู่สองใช่ไหมแล้วก็ฝักก็หนึ่งเดียวที่อยู่สองใช่ค่ะเอาสักอย่างเร็วๆปรับไฟลงหรือว่าต่อกระสอบขึ้นปีขึ้นไปลงสุดแล้วก็ยังไม่พอต้องต่อกระสอบขึ้นไปอีกทำไมกันเอาไปดีเดี๋ยวรอหนูสูงแล้วจะพูดกันไม่ออกแม้ว่าซาร่าเตี้ยเนี่ยใส่แล้วซาร่าเป็นยังไงเตี้ยตัวเล็กหนูว่าการเป็นคนตัวเล็กเนี่ยมันได้เปรียบมากเลยยังไงจ๊ะไม่ว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเด็กๆน่ารักน่าเข้าฟรีได้ทุกอย่างพี่เอ็งเป็นเจ้าชายอยู่อ่ะเมื่อก่อนเข้าแมคโครไม่ได้นะคะเพราะตัวเล็กเขาบอกว่าแมคโครห้ามต่ำกว่า130เงี้ยเดี๋ยวนี้เข้าหวือเลยเดี๋ยวนี้เข้าได้แล้วใช่ไหมดีใจไหมมาก132แล้วตอนนี้134อ่ะบรูน่ามีเทคนิคอะไรในการเข้าห้องอ่านไหมเนี่ยเอาไม่เอาเทคนิคดีกว่าเอาแบบว่านอกห้องอัดเนี่ยจะเก่งมากครับนะนั่งร้องแบบโหเป๊ะสิงห์ห้องอัดปุ๊บล้มไปเลยล่มเลยทุกอย่างมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเครียดค่ะเข้าอยู่ในห้องอัดแล้วแบบว่ากดดันตื่นเต้นโดนอัดอะไรอย่างนี้โดนอัดใช่โดนอัดยังไงใครจะมาอัดเสียงอัดเสียงแม่เล่นมุกซะจริงๆฮากริบเลยแม่เขาชอบเซอร์ไพรส์เวลาแบบคนมาดูโชว์จริงหน้าเขาจะแบบใส่เต็มมากเป็นคนที่ชอบโพสเฉยๆก็แบบชนะเลิศนะคะอันนี้อารมณ์เดียวกันนะพี่ก็ชอบแบบว่ารายการสดเหมือนกันรายการเทปพี่ไปไม่เป็นเหมือนกันไม่กันจะถามโปรดิวเซอร์อยู่ตลอดให้ดียังไงไม่จริงเหรอเฮ้ยตัดดีๆนะไปตัดดีๆนะรายการสดไม่รู้เลยทุเรศกว่าที่ทำเทปอีกไปแล้วสดมันสดสุดท้ายต้องถามนิดนึงว่าตอนนี้กระแสของเพลงสาวข้างบ้านกับคนขี้เหงาคนขี้เหงาข้างบ้านเป็นยังไงบ้างจ๊ะเจลิงคะเจลิงพี่ลูกเจลิงเย็นๆเก็บสมเย็นน้ำก็สิงห์จบเลยจบเลยสมเย็นน้ำเนี่ยเก็บไว้เรียกกันเองชื่อสมเย็นน้ำจบเลยจบมาเรียกกันเจลิงแถวนี้ถึงจะเป็นเพลงก็เป็นเพลงที่สวยมากนี่เป็นลิงแพนด้าหรือเปล่าตอนนี้กำลังอินเทรนด์ก็ก็สำหรับกระแสเพลงก็ได้ว่าไปได้ดีนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าโชว์ของเราเพอร์ฟอร์มของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นเรื่องการเต้นก็ดีขึ้นเรื่องอะไรหลายอย่างซึ่งเราทุกคนก็ตั้งใจมากๆแล้วก็หวังว่าให้ทุกคนจะแบบได้มีความสุขได้สนุกไปกับเพลงของเราค่ะก็ยังไงก็ดาวน์โหลดไปนะคะอ้าวใน Excel มีความกดดันไงบ้างมั้ยแต่ละคนมีความกดดันบ้างมั้ยในการมารวมตัวกันแล้วก็เป็นโปรเจกต์ G2G เนี่ยกดดันค่ะทำไมครับว่าจะลดความสวยของตัวเองลงมายังไงให้เข้ากับอันนั้นก็กดดันนะคะเรื่องความสวยนี่หนูว่าอย่าเพิ่งเกี่ยวพูดถึงดีกว่าครับเพราะว่าไม่มีเลยไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องลดเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เอา
ิวสิกก่อนได้บอกว่าไม่ไหวแล้วร้อนเล่นร้อนเล่นร้อนเล่นว่าอ่ะมีความกดดันด้วยจ้ะกดดันไหมในเรื่องของแนวที่เรามาทำกันใหม่มากก็คือเปลี่ยนลุคไปเยอะเลยใช่ค่ะแล้วก็แบบตอนแรกก็กลัวว่าจะไม่กลัวจะไปเหมือนคนนู้นคนนี้บ้างแต่เราพยายามที่จะดึงความเป็นตัวของตัวเองมีซาร่าอยู่ก็ไม่เหมือนคนอื่นแล้วจ้ะในแนวทางแปลกเป็นคนแปลกมากจริงแล้วพวกเราคือเขาเรียกว่าอะไรอย่างเกิร์ลกรุ๊ปหรือว่ากรุ๊ปต่างๆอื่นๆเนี่ยเขาจะมีความที่เหมือนกันโดยชัดเจนไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์หรือว่าขนาดตัวไซส์ต่างๆคาแรคเตอร์อะไรต่างๆจะไปรูปทางเดียวกันแต่ของเราเนี่ยเราไม่เหมือนเราไซส์จะเท่ากันมากเลยสวยแล้วกระโปรงเบี้ยวนิดนึงกระโปรงเบี้ยวกระโปรงเบี้ยวทำไมแก้เมื่อยอย่างนั้นอะบูน่าบอกแล้วไงว่าอยากใส่ตัวสูงเยอะทำไมแก้เมื่อยอย่างนั้นอะอย่าให้หนูสูงนะคะไม่จะบอกว่าถ้าหนูสูงแบบลงๆล่างๆล่างๆหนูจะกลับบ้านไปกินนมค่ะเขาเสี่ยมนี่เดี๋ยวเราอยู่กันจนปิดรายการด้วยกันเลยดีกว่าวะหรือยังไงกินกินทันใช่ไหมแกรายการด้วยกันเลยดีกว่านะสุดยอดจริงๆเลยจากอย่างนี้แหละปัญหามันเลยเกิดเพราะว่าตอนที่เราเต้นพร้อมกันแล้วค่ะไม่ว่าซาร่าจะการแข่งพร้อมกับบูน่าแต่มุมมันไม่เท่ากันไลน์มันก็ไม่เท่ากันอยู่ดีมันดูไม่เท่ากันเลยอันนี้ก็เลยแบบต้องถ่ายกันนานนิดนึงใช่ไหมมันไม่ได้เกิดมาจากถ้าไม่พร้อมเต้นไม่พร้อมอะไรเคยน้อยใจเพื่อนมันไม่ใช่ถามจริงมันดูไม่ใช่แรงกดดันเลยมันดูกดเนี่ยไม่ใช่จริงๆพูดถึงคือมันไม่ใช่แค่ฟิกเกอร์หรอกแต่คือสไตล์ของแต่ละคนเนื่องจากว่าพวกเราเป็นแบบ AF คือไม่ได้คือทุกคนค่อนข้างที่จะมีตัวตนสักเซนจริงๆหนูมีเหตุผลนะคะแต่เด็กๆหนูตกชิงช้าสวรรค์ย้อนกลับไปทำไมเขาผ่านไปแล้วเนี่ยคะจริงๆเขาผ่านเรื่องเธอเตี้ยไปแล้วเขาบอกว่าเราคุยต่ออยู่ต่อเลยอยู่ต่อเลยอยู่ต่อเลยเดี๋ยวให้คุยต่อเดี๋ยวให้คุยต่อเดี๋ยวไปเบรกก่อนแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวให้ทั้ง7สาวเนี่ยอยู่ตรงนี้ก่อนจนถึง4ทุ่มเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันฮะFGB, fast forward.